แม่หมอไม่วางให้ดูแล้วนะอันนี้กัดอัดกาวแล้วเก็บเศษผ้ามาทำนะโครงด้านในถ้าใครไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยถามแล้วกันวางสันทบนะสันทบผ้าวางทิ้งออกมาตามเส้นเลยนะนี่เป็นโครงที่เราจะวางที่เราจะวางกับชิ้นที่เราแยกจีบแล้วเนี่ยนะคะที่เราจะเอาวางทับกันนะกริ้งมือเหี่ยวเชียวเดี๋ยวอีกหน่อยหน้าหนาวมันจะเหี่ยววันนี นี่แขนนะอันนี้ชิ้นหลังแม่หมอมก็ทำเสร็จแล้วชิ้นหลังก็ตามนี้เลยเนาะเผื่อตะเข็บ2เซนนี่ก็1นิ้วหรือ3เซนปกตินะก็กิ้งรอบนี้เนาะอันนี้แขนมันก็จะโค้งนิดนึงเกลียนผ้ามันพาให้โค้งอันเนี้ยโค้งเกินแพทเทิร์นมันไม่ได้โค้งขนาดนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวไปรีดที่มันหดตัวนี่มันโค้งเกินไปนี่ผมไปจับมันเย็บแล้วมันก็เลยแบบโค้งไปนะถ้ามันหดตัวน้อยหน่อยก็ปล่อยให้มันลงมาไม่เป็นไรโค้งมากนิดนึงเดี๋ยวไม่ห่วงรีบกันเตาร้อนเหรอมาทำปกนะปกนะปกเนี่ยตอนแรกแม่หมอบอกว่าตัดข้างเดียวที่สอดใส่ใช่ปะมันไม่ได้น้ำต้องตัดสองข้างเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องต่อไหล่สองข้างนะก็แยกไว้สองข้างก็จะเย็บอันนี้
สอดโบอันนี้ก็จะเย็บไปกับชิ้นหน้าแล้วเราก็วางชิ้นเดฟนะวางชิ้นจีบแล้วค่อยเอาไหลมาต่ออันนี้ต่อกับคอชิ้นหลังนะอันนี้ต่อกับคอชิ้นหน้านะพี่มองใช้ผ้ากาวอันนี้เลยไม่เลือกน้อยให้มันแข็งเนาะกาวสาลูนะตัวนี้ใช้กาวสาลูกันละทิ้งไว้ด้วยแล้วก็ตัดตะเข็บพอเย็บเสร็จแล้วตัวที่ต่อกับซับในนะอันนี้ต่อกับตัวนอกใช่ปะอันนี้ที่ต่อกับซับในแล้วก็ไม่ต่อไหลเนาะเราขี้เกียจเย็บมันจะน้ำไปเราก็ต่อปกติต่อไปเทิงกลับเข้าไปOkay, Ma.
เสร็จกระบวนการการตัดแล้วนะเดี๋ยวคราวนี้เราจะเย็บกัน